เป็นคำถามที่ดีมากครับต้อนรับเลยนะฮะเข้าสู่รายการกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้คำถามที่ดีแบบนี้ก็ต้องเจอกับคำตอบดีๆงั้นเชิญมาเลยครับไม่ใช่โค้ชหนึ่งท่านแต่วันนี้ถึง2ท่านกันเลย EP นี้กรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้โค้ชทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะฮะต้อนรับกันเลยครับโค้ชนัทและโค้ชเปิ้ลสวัสดีครับว้าวเป็นหนึ่ง EP ที่ผมว่าใช้คำดุเดือดได้ไหมฮะฝั่งหนึ่งฝั่งบ้านฝั่งหนึ่งฝั่งประกันที่จะซื้อบ้านยังต้องมีประกันอีกเหรอครับเนี่ยใช่ยังไงดีครับโค้ชก็บ้านอ่ะถ้าพูดคำว่าบ้านอยากจะมีสินทรัพย์ชิ้นนี้เนี่ยมันก้อนใหญ่มากเนาะใหญ่มากใหญ่มากในชีวิตกว่าจะมาเป็นบ้านได้หนึ่งหลังเนี่ยเปิ้ลว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆก็จะซื้อบ้านได้เนาะแต่ว่าบ้านมันคืออนาคตอ่ะถ้าจะมีครอบครัวก็ต้องมีบ้านสักหนึ่งหลังเนาะเพราะงั้นวันนี้เนี่ยก็เลยต้องเรียกนัดมาครับนัดทำไมถึงถ้าจากจะมีบ้านแล้วฉันต้องทำยังไงบ้านเนี่ยทุกวันนี้ก็5ล้าน10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่สำคัญก็คือธนาคารจะเป็นตัวช่วยเติมฝันให้ผู้บริโภคมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองแต่มันก็จะมาพร้อมกับคำว่าภาระภาระเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทุกคนเองต้องจัดการนะเพราะงั้นการที่จะมีภาระแบบนี้แล้วสินทรัพย์ก้อนใหญ่ขนาดนี้เปิ้ลคิดว่ามันไม่สามารถจะใช้ตัวเองในการที่จะ manage ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประกันเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะก็คืออย่างน้อยถ้าวันนี้เรากู้บ้านนะคะแล้วก็เรามีภาระที่ชัดเจนแล้ว20ปีประกันเนี่ยก็จะเป็นส่วนนึงเลยที่จะเข้ามาเติมเต็มพี่เปิ้ลแต่เขาลูกค้าผมเขาบอกเยอะเลยว่าซื้อไปเยอะแล้วพอจะมากู้บ้านเลยไม่ค่อยอยากซื้อเลยคือมีประกันอยู่เต็มมือแล้วอ่ะยังจำเป็นที่จะต้องซื้อประกันอีกหรอครับก็ไล่ต่อเลยว่างั้นวัตถุประสงค์ของประกันแต่ละตัวมันมีหน้าที่ไม่เหมือนกันเนาะซื้อเพื่อสุขภาพเราก็ใช้ประกันสุขภาพในการตอบโจทย์เนาะสองคือประกันเพราะว่ามีภาระแล้วก็อยากจะทิ้งเป็นมรดกให้กับลูกนะเราก็ซื้อประกันชีวิตเนี่ยเพื่อตอบโจทย์นะคะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยสร้างหนี้อีกหนึ่งก้อนนะซึ่งเป็นหนี้ก้อนใหญ่ถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ตะกี้นี้บอกไว้ถ้าคนคนนี้ไม่อยู่แล้วคนในบ้านไม่มีเงินรายได้ถูกไหมก็ไม่มีคนผ่อนจ่ายสุดท้ายเนี่ยก็คือบ้านก็โดนยึดถือว่าต้องมีประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านอันนี้ชัดเจนวัตถุประสงค์เนี่ยแตกต่างกันโอเคชัดเจนเลยนะฮะคือประกันเพื่อที่จะมารับภาระแทนก็อยู่ที่ว่าภาระในด้านไหนแล้วมันมีเหตุผลอื่นอีกไหมฮะที่คุณไม่อยากซื้อประกันนะครับมีครับน่าหนักใจมากนะครับก็คือมี2เหตุผลใหญ่อย่างที่เมื่อกี้พี่เปิ้ลบอกว่าพอมันเป็นบ้านหลังแรกเนี่ยค่อนข้างหาเหตุผลที่ในการจะซื้อง่ายแต่พอหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่บ้านหลังแรกไม่มีปัญหายังไงก็มีบ้านอยู่เลยไม่คิดจะซื้อประกันเราซื้อบ้านหลังที่2เนี่ยซื้อเพื่ออะไรสมมุติว่าเรามีบ้านอยู่เราซื้อคอนโดเพื่ออ่ะวันเนี้ยเรามีความสะดวกในการเดินทางแต่ในอีกเหตุผลนึงคือเราต้องการทรัพย์สินก้อนเนี้ยทิ้งไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาไปขายต่อได้เอาเงินมาใช้ได้ใช่ครับคำถามคือถ้าเกิดอะไรขึ้นวันนี้แล้วไม่มีประกันใครจะจ่ายเท่ากับเงินที่ลงทุนไปตรงนั้นทั้งหมดก็หายไปเลยสูญเปล่าไปเลยใช่เพราะฉะนั้นซื้อเพิ่มอีกนิดเดียวได้ความคุ้มครองไปไม่ได้เป็นภาระละคือถ้าอยากผ่อนต่อกลายเป็นภาระแต่ถ้าซื้อประกันไม่ต้องผ่อนต่อเทิร์นภาระเป็นทรัพย์สินได้ทันทีโอ้คีย์อยู่นี่เลยนะฮะเทิร์นภาระเป็นทรัพย์สินใช่เหตุผลแรกผ่านไปครับเหตุผลต่อมามันแพงภาระผ่อนเยอะแล้วมันแพงจริงหรือเปล่ากู้ล้านหนึ่ง20ปีผ่อนประมาณเดือนละ 7,000 บาทแล้วคำถามว่าเวลา1ล้านบาทเนี่ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านเนี่ยเขาจ่ายกันเท่าไหร่ค่าเบี้ยมันเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแตกต่างกันด้วยนะฮะชีวิตน่าเศร้าทำไมอะไรยังไงฮะเพราะอะไรครับผู้ชายเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเขาใช้ชีวิตนะแล้วก็มีความเสี่ยงภัยเยอะนะชอบสังคมชอบเที่ยวชอบนู่นชอบนี่ก็คือโดยรวมคือจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงดูแล้วมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงในขณะเดียวกันในทางกับการผู้หญิงเนี่ยก็ดูแลสุขภาพเยอะกว่าผู้ชายนะคะเพราะงั้นเนี่ยในทางสถิติเนี่ยอายุของผู้หญิงเนี่ยก็ยืนกว่านะงั้นก็เป็นที่มาว่าเอ้ยงั้นเบี้ยประกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะถูกกว่าทุกๆ1ล้านบาทเนี่ยถ้าผู้หญิงอายุสัก30กู้วงเงิน20ปีคุ้มครอง20ปีถ้าวงเงินเลยเนี่ย1ล้านบาทเนี่ยจ่ายค่าเบี้ยแค่ 30,000 กว่าบาทเองตลอดสัญญาเลยนะตลอดสัญญาคุณผู้ชายแหละฮะอายุเท่ากัน 60,000 ครับ What? แต่ว่าถ้าดูดีๆนะครับจะเห็นได้ชัดว่าจ่ายแค่ 3% หรือ 6% ของมูลค่าเท่านั้นเองแต่มันคุ้มครองยาวขนาดนี้ไม่มีประกันตัวไหนที่ไปได้ยาวขนาดนั้นแล้วแบงค์ให้นะครับแบงค์ให้กู้เหลือยอดผ่อนแค่เดือนละ100-200บาท wow. ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเดือนละ200ผู้ชายเดือนละ400ซึ่งเปิ้ลเองมองนะว่าถูกมากนะ
200บาทต่อเดือนแล้วถ้าเทียบกับความคุ้มครองที่ได้คือคุ้มครองถึง20ปีแล้วได้วงเงินถึง1ล้านบาทนะถ้าจะไปซื้อประกันชีวิตทั่วๆไปลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือยังต้องจ่ายต่อเนื่องแต่นี่คือเรียกว่าผ่อนจ่ายแล้วก็แค่200บาทเท่านั้นเองนะครับหลายๆคนที่ดูก็มีคำถามครับแล้วในเรื่องของการกู้เนี่ยสามารถกู้เดียวหรือว่ากู้ร่วมได้เรื่องความคุ้มครองเป็นอะไรยังไงครับก่อนที่จะไปถึงว่าเอ้ยกู้เดียวหรือกู้ร่วมดีนะคะเราคงอาจจะต้องดูด้วยว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยในการที่จะซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านเนี้ยเราต้องซื้อวงเงินเท่าไหร่ถูกไหมก็ต้องดูว่ามูลค่าบ้านสมมุติว่า5ล้านบาทเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเรามีเงินสดบางส่วนก็กู้แค่3ล้านบาทก็พอส่วนที่2ก็ต้องมานั่งดูว่าเอ้ยระยะเวลาที่เรากู้เนี่ยกู้ยาวนานเท่าไหร่นะคะคือสมมติกู้20ปีประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านก็ต้องยาวถึง20ปีเพื่อให้โคเวอร์ใกล้เคียงกันแล้วถ้าเรามีแผนว่าเราอาจจะโปะบางส่วนถูกไหมระยะเวลามันอาจจะเหลือแค่สัก10ปีประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านก็อาจจะลดลงระยะเวลาลงได้อันนี้ก็จะได้คุ้มค่าเงินหน่อยนะครับส่วนสุดท้ายก็ต้องมานั่งดูว่าใครที่จะเป็นคนเอาประกันกรมธรรม์นี้จะชื่อใครดีนะคะหลักๆก็ต้องเป็นคนที่กู้นี่แหละนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าหลักของครอบครัวนะคะอันนี้คือ3เรื่องที่เราต้องมานั่งดูกันนะส่วนกู้ร่วมหรือไม่กู้ร่วมต้องทำยังไงเนี่ยอันนี้คุณนัทลองช่วยพูดเพิ่มเติมแล้วกันได้วันนี้บ้านที่เราซื้อมาเรากู้ร่วมกันเราแบ่งกันผ่อนหรือเปล่าสมมติบ้าน5ล้านผ่อน 35,000 ผ่อน 35,000 สมมติอ่ะผมกู้กับพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลช่วยผ่อนเท่าไหร่เดือนละ 15,000 ผมผ่อน 20,000 งั้นสัดส่วนเนี่ยมันควรจะเป็นตามนี้คือคุ้มครองตามเปอร์เซ็นต์ที่เราช่วยกันเพราะว่าใครคนใดคนหนึ่งหายไปประกันบริษัทประกันจ่ายชดเชยตามความคุ้มครองที่ซื้อให้ผู้ชาย60ผู้หญิง40ประกันก็ผู้ชายไปบริษัทประกันจ่าย60ส่วนนั้นผู้หญิงก็ผ่อนตามปกติต่อไปจนจบงั้นก็สบายๆคือไม่ว่าใครหายไปไม่มีใครมีปัญหาชีวิตนะครับภาระไม่มีเบิ้ลไปที่ใครอันนี้คือสิ่งที่หรืออยากให้มันเซฟสุดๆแต่ใจเปิ้ลเนี่ยก็คือซื้อมันคนละ 100% 100% เหมือนกันก็ได้เพราะว่าชีวิตก็คือชีวิตนะแล้วถ้าใครสักคนนึงหายไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยอีกคนนึงก็จะไม่มีภาระอันนั้นเหลือเลยจริงๆประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อนะครับมีอยู่2แบบแบบนึงเนี่ยก็คือมันจะลดต้นลดดอกตามวงเงินกู้ที่ผ่านไปเราเรียกว่า MRTA ครับอีกแบบนึงเนี่ยคือถ้าเราบอกคุ้มครองล้านนึงอ่ะมันคุ้มครองล้านนึงตลอดอายุสัญญาเลย20ปีอันนั้นเรียกว่า MLTA นั้นสมมุติว่าปีที่20ต้นมันเหลือแค่ 5,000 บาทครับนะล้านนึงเหลือ 5,000 เขาจะชดชําระผ่อนให้เราแค่ 5,000 ที่เหลือก็ปิดหนี้ไปอันนั้นคือจบแต่ถ้าเป็น MLTA เนี่ยที่บอกว่ามันคงอยู่ตลอดอายุสัญญาเนี่ยณปีที่20เนี่ยเกิดใครเป็นอะไรไปสมมติพี่เป็นอะไรไปปุ๊บมันคุ้มครองเขาคืนมาให้เราทั้งล้านเลยแต่ว่าเขาปิดบัญชีเงินกู้ให้ธนาคาร 5,000 บาทที่เหลือกับอีก 900,000 กว่าบาทเนี่ยก็คือส่วนต่างเนี่ยกลับเข้ามาที่ผู้รับผลประโยชน์ก็คือที่ทายาทนั้นตัวเนี้ยมันจะมี2อันที่เลือกซื้อได้แต่แน่นอนราคามันก็อาจจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เป็น MLTA เนี่ยมันคงที่1ล้านบาทตลอด20ปีไม่ลดลงเลยพอไม่ลดลงเลยเนี่ยเบี้ยมันก็จะแพงกว่านิดนึงแต่ก็ถ้าเทียบกันงวดผ่อนต่อเดือนก็อาจจะต่างกันแค่เดือนละ 200-300 สุดท้ายครับทางโค้ชเปิ้ลแล้วก็โค้ชนัทครับประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านประกันตัวนี้ทำไมถึงต้องซื้อครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีทรัพย์สินเรามีภาระนะคะเพราะงั้นเนี่ยประกันตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาตอบแทนในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นคนหลังบ้านก็สบายส่วนที่2เนี่ยเบี้ยประกันที่ชำระสำหรับการซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบนี้เนี่ยนะถ้ามีระยะเวลาถึง10ปีนะคะเราก็สามารถที่จะเอาเบี้ยประกันตัวนี้เนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้ก็ถือว่าเอาไปเป็นสัดส่วนในการได้เงินคืนของภาษีกลับมาด้วยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะแน่นอนครับข้อแรกคือธนาคารให้กู้แน่ๆนะครับข้อต่อมาคือการซื้อประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านเนี่ยยังทำให้ธนาคารเนี่ยดีใจที่ลูกค้ามีความคุ้มครองก็ลดดอกเบี้ยเพิ่มให้อีกนะครับก็คนที่ซื้อประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตัวนี้ธนาคารจะลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านปีแรกให้อีก25สตางค์นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากที่มีทั้งความคุ้มครองมีทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงครับวันนี้ขอบคุณโค้ชทั้งสองท่านเป็น EP ที่มันมากๆ EP นึงเลยนะฮะแล้วก็ได้รับประโยชน์กันเต็มๆแชร์กันเยอะด้วยนะฮะขอบคุณโค้ชนัทแล้วก็โค้ชเปิ้ลมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะฮะมี EP ไหนมาจะเป็นประเด็นท็อปปิกไหนเรื่องของการเงินก็จะมีโค้ชมาไขข้อสงสัยแบบนี้แล้วก็ติดตามกรุงศรีซิมโฟทุกช่องทางครับ Facebook YouTubeclubhouse วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ